ไปมาดูการสั่นสะเทือนที่คล้อยตามกันและการสั่นสะเทือนเนื่องจากพื้นดินนะครับการสั่นสะเทือนของเฮลิคอปเตอร์หรือที่ว่าเรโซแนนซ์นั้นเกิดขึ้นมี2แบบคือการสั่นสะเทือนแบบคล้อยตามกันและการสั่นสะเทือนเนื่องจากพื้นดินมาดูกันแบบที่1การสั่นสะเทือนแบบคล้อยตามกันการสั่นสะเทือนแบบคล้อยตามกันนะครับหรือเราเรียกการสั่นสะเทือนแบบหลีตามกันระหว่างใบพัดหลักกับระบบโรเตอร์หางหรือส่วนประกอบหรือชุดส่วนประกอบซึ่งอาจจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายขึ้นแก่เฮลิคอปเตอร์ได้การขจัดการสั่นแบบนี้ส่วนมากในการใช้ทางด้านการวิศวกรรมหรือการแผนแบบในการสร้างเฮลิคอปเตอร์ส่วนมาก